วันนี้เราจะพาทุกคนมาออกแบบโครงการกันบ้างนะครับเป็นโครงการหมู่บ้านขนาดเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณสัก 4-50 หลังนะครับเป็นโครงการจัดสรรนะฮะที่มีทั้งบ้านแฝดนะครับแล้วก็มีทาวน์โฮมด้วยเป็นชั้นเดียวหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอย่าลืมกด Subscribeสวัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสถาปนิกบ้านๆนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปนิกบ้านๆนะครับเราออกแบบบ้านมาเยอะแล้ววันนี้เราไปออกแบบหมู่บ้านกันบ้างนะครับหมู่บ้านนี้ไม่ได้ใหญ่มากขนาดเล็กๆครับเป็นหมู่บ้านชั้นเดียวอยู่ที่ชลบุรีเหมือนกันนะครับหมู่บ้านนี้นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเราใช้วัสดุของดีหมดเลยเห็นไหมฮะหลังคาเราก็ใช้หลังคาคอนกรีตนะครับไม่ได้ใช้เมทัลชีนะตรงนี้ครับใช้ของแพงหมดเลยการตกแต่งอะไรก็เป็นสไตล์แบบเอิร์ธโทนหน่อยนะครับตอนนี้ครับราคามันก็จะค่อนข้างแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะสเปคของประตูหน้าต่างเนี่ยเรายังไม่ได้ฟิกกันอาจจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไม้ได้เป็นฟิลสีประมาณนี้ได้หรือว่าใช้ของอลูมิเนียมเกรดที่มันแบบให้สีนุ่มๆหน่อยไม่ใช่ออกดำมากเนี่ยครับก็จะดูดีขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของทาวน์โฮมตัวทาวน์โฮมเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนติดกันเลยอย่างนี้นะฮะแต่จะให้ฟิลความรู้สึกบ้านไม่แคบมากหน้าค่อนข้างกว้างนิดนึงพื้นที่นะครับตัวนี้เป็นพื้นที่ที่การตลาดเนี่ยคิดมาให้เราแล้วโครงการนี้เราออกแบบอย่างเดียวนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับถูกวางแผนมาจากนักการตลาดแล้วว่าพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของเราเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยถ้าเทียบกับท้องตลาดหรือพื้นที่ข้างเคียงวิธีการทำหมู่บ้านครับผมเคยแนะนำไปคลิปก่อนๆแล้วว่าเราต้องเซอร์เวย์ต้องทำฟาร์มแล้วต้องบริหารความเสี่ยงดีๆครับทำยังไงให้เราเนี่ยครับอยู่ในจุดท็อปของโซนอยู่ในจุดท็อปของย่านนะครับมีข้อดีแตกต่างกว่าเขาราคาถูกกว่าเขาหรือว่าทำยังไงอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องทำกันบ้านกันค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะออกมาเป็นโครงการแบบที่เราเห็นกันแบบนี้ได้นะฮะขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะไม่งั้นนะทำบ้านเดี๋ยวจะติดมือกันนะครับพอเราออกแบบรูปแบบได้ประมาณนึงแล้วนะครับเราวางผังได้ประมาณนึงแล้วก็เอาผังทั้งหมดเนี่ยครับมาทำผังจัดสรรกันตอนนี้ฮะผมออกแบบผังทางเลือกไว้3ทางเลือกทางเลือกที่1ครับเราเปิดตรงกลางเข้ามาเลยซ้ายมือเนี่ยครับตรงเนี้ยเราจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเปิดตรงกลางเข้ามาเลยแล้วก็โยกซ้ายขวานะครับเป็นบ้านนะครับเรียงกันมาอย่างนี้ตรงนี้มีส่วนกลางอยู่นะครับทางเลือกที่2เนี่ยครับเราเอาบ้านเนี่ยหันหลังไว้ตรงนี้เลยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่สีเขียวตรงนี้เป็นเกาะกลางเพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวจะเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านแบบนี้ครับจะทำให้หน้าโครงการดูสดชื่นทางเลือกที่3เนี่ยครับจะเป็นทางเลือกที่แบบเราหลบถนนมาไว้ซ้ายมือสุดเลยแล้วเราก็เปิดพื้นที่สีเขียวด้านหน้าเลยแบบนี้ครับโอ้โหถ้าขับรถผ่านหน้าโครงการเนี่ยสวยๆนะครับแต่การวางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพวกรายละเอียดนะครับก็จะถูกวิเคราะห์แตกต่างกันไปเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันเลยนะครับถ้าเป็นทางเลือกที่ 1.1 นะครับก็คือเราจะวางบ้านแฝดได้แค่4หลังนะครับทั้งหมดเนี่ยครับบ้านแฝดเราไม่ต้องการเยอะเราต้องการโปรยไปสัก4หลังนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นทาวน์โฮมหมดถ้าทางเลือกที่1เนี่ยเราจะวางได้51หลังเลยรวมๆแล้วเนี่ยครับก็คือ55หลังทางเลือกที่2เนี่ยครับลดลงมาอีก1หลังทางเลือกที่3ก็เช่นกันครับพื้นที่ขายเราก็จะได้ตามตารางที่บอกเลยนะครับทางเลือกที่2ครับมันถูกฟลิปเป็น2เรื่องลองสังเกตดีๆครับอันนี้จะคล้ายๆกันก็คือมีคอของโครงการของผังเนี่ยอยู่เหมือนเดิมก็คือเปิดสีเขียวอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเป็นทางเลือกที่ 2.2 นะครับเราจะสามารถเชื่อมสีเขียวตรงนี้ได้นะครับแต่ข้างในเนี่ยจะแห้งแล้งการวางพื้นที่อะไรพวกนี้จะได้เท่ากันเลยเห็นไหมฮะเราจะได้พื้นที่ขายได้บ้านเท่าๆกันเลยแล้วก็แบบที่ 3.1 กับ 3.2 ครับพวกนี้ครับจะเป็นทางเลือกของการเอาถนนมาไว้ข้างซ้ายแล้วก็เราจะเปิดตรงนี้ตัวบ้านแฝดก็จะอยู่นี้ตรงนี้จะได้หัวสวนค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้บ้านแฝดจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้สวนข้างหลังแบบนี้จะดูแอบๆเข้าหมู่บ้านนิดนึงใครชอบแบบไหนครับคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างด้วยนะครับแต่สำหรับผมครับผมคิดว่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยครับก็คือทางเลือกนี้ 2.2 เนี่ยครับเราจะมาดันพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นการเปิดโครงการเนี่ยที่ค่อนข้างสวยเลยเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ตรงกลางเนี่ยครับที่สามารถเชื่อมต่อและเป็นหน้าบ้านเราได้อย่างดีเลยบ้านแฝดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสวยมากเลยเพราะเปิดมาเจอสวนเลยแล้วก็ข้างหน้าเหมือนกันนะครับเราก็จะเปิดมาเจอตรงนี้เหมือนกันพื้นที่ตรงนี้ครับโอ้โหเราแบ่งเฟสแล้วเราทำส่วนข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ขายหมดได้ง่ายมากๆเลยก็เป็นรายละเอียดเดี๋ยวเราต้องมาชั่งน้ำหนักดูว่าเราชอบแบบไหนกันมากกว่ากันการตลาดก็ต้องเป็นคนวิเคราะห์ว่าเราจะวางแผนขายยังไงนะครับให้มันเวิร์กเราออกแบบเผื่ออนาคตไว้แล้วถ้าสมมุติว่าลูกบ้านนะครับมีฟังก์ชันต้องขยายเพิ่มต้องทำอะไรเพิ่มแล้วก็สามารถออกแบบให้มันขยายออกไปในทิศทางนี้ได้แต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นเลยแบบเนี้ยหลังคาแบนเอาจริงผมไม่ค่อยชอบมันชิดกับพระอาทิตย์เกินไปแต่มันก็เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นเนาะโมเดิร์นหน่อยแต่ผมชอบแบบเมื่อกี้มากกว่า